สวัสดีครับพี่น้องจำขบวนรถนี้ได้ไหมพี่น้องขบวนรถคันนี้ขบวนรถนี้เขาออกจากคาชีฟนะพี่น้องออกจากคาชีฟเขาบอกว่าจะไปโดเนตลูฮันเมื่อ2วันที่แล้วนะพี่น้องเป็นขบวนรถที่เขาออกจากคาชีฟบอกว่าจะไปโดเนตกับลูฮันหน้าตาที่80มันเป็นแบบนี้นะพี่น้องที่เป็นรถของรัสเซียและถูกทหารยูเครนเขายึดได้ไม่รู้ยึดที่ท่าไหนนะพี่น้องไม่รู้ว่าเขาขับไปยังไงนะถูกทหารยูเครนเขายึดได้ทั้งคนทั้งรถนะพี่น้องดูไปดูมาแล้วดูท่าน่าจะเป็นทหารรัสเซียเขาไม่อยากรบนะพี่น้องดูลักษณะนี่แหละพี่น้องก็คือขบวนรถที่ออกจากคาชีฟจะไปเข้าโดเนตลูฮันนะเมื่อ2วันที่แล้วนะพี่น้องคนที่ถ่ายคลิปนี่น่าจะเป็นทหารนะพี่น้องคงไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาไอ้ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะพี่น้องไม่มั่นใจว่าที่นี่คือแผ่นดินรัสเซียหรือแผ่นดินยูเครนนะพี่น้องแต่ตามที่เขาบอกว่าเขาออกจากคาคิฟไปโดเนตลูฮันพี่น้องนี่แหละขบวนรถนี่แหละที่วิ่งมาเมื่อ2วันที่แล้วเขาบอกว่าเป็นที80พี่น้องก็สังเกตดูว่าที80หน้าตาเป็นยังไงแต่ตามที่น้องเขาเขียนให้เขาเขียนว่าที80นี่แหละขบวนนี้เลยพี่น้องปรากฏว่าปัจจุบันนี้นะพี่น้องถูกทหารยูเครนเขายึดได้แล้วนะนี่แหละเขาบอกว่าจะไปโดเนตลูฮันดูขบวนรถแป๊บหนึ่งนะพี่น้องเขาจัดขบวนทัพยังไงเวลาเขาจะไปไหนมาไหนทำไมเขาถึงถ่ายคลิปลงโชว์ตาม Facebook YouTube เขาลงบอกหมดนะพี่น้องเขาจะไปตรงนั้นเขาจะไปตรงนั้นเขาจะไปตรงนี้ที่นี้ดาวเทียมข้างบนฟ้าเนี่ยก็จับภาพได้ด้วยมีหลายบริษัทนะพี่น้องที่เป็นบริษัทดาวเทียมเขาสามารถจับภาพได้นะเขาจับภาพได้เขาก็รายงานเหมือนกับที่ทหารรัสเซียรายงานนะพี่น้องทหารรัสเซียบอกว่าออกจากตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงนี้ทีนี้ดาวเทียมมาสเตอร์เขาก็จับภาพได้เขาก็รายงานเหมือนกันพูดเหมือนกันประเด็นมันอยู่ที่ว่าเขาจะไปไหนมาไหนทำไมเขาต้องรายงานใช่ไหมหลายคนก็คงจะมันจะเคลื่อนทัพมันจะไปตรงนั้นตรงนี้ทำไมมันต้องบอกชาวบ้านด้วยใช่ไหมมันเป็นยังไงทำไมถึงไปบอกเขาใช่ไหมหลายคนก็จะงงใช่ไหมพี่น้องเอ้ยไปบอกเขาทำไมตัวเองจะย้ายทัพย้ายเคลื่อนทัพใช่ไหมถ้าดูรูปแบบการลบแล้วเขาจะไม่บอกกันนะพี่น้องจะไม่บอกนะว่าจะไปตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นนะจะไม่บอกนะแต่ว่าที่นี่มันไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเราคิดที่เขาออกคลิปถ่ายรูปโชว์เนี่ยเป็นไปได้ว่านะพี่น้องเขาอาจจะข่มขู่นะข่มขู่ใครเขาคงคิดว่าถ่ายรูปถ่ายคลิปโชว์แบบนี้ไปข่มขู่ยูเครนเขาคงจะกลัวอะไรประมาณนี้พี่น้องรูปแบบวาดรูปเสือให้วัวกลัวพี่น้องรูปแบบเป็นแบบนั้นนี่แหละที่เขาเคลื่อนจากคาชีฟไปนะพี่น้องไอ้คนที่ถ่ายรูปน่าจะเป็นคนเดียวกันนะขบวนจะมีหลายขบวนนะพี่น้องไม่ใช่ขบวนเดียวนะบางขบวนเขาก็โชว์นี่พี่น้องนี่คือสิ่งที่ทหารยูเครนเขายึดได้ตัวนี้เป็นที80นะพี่น้องเขากำลังบอกว่าเป็นถ้วยเกียรติยศรางวัลอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของพี่น้องประชาชนคนยูเครนที่สามารถยึดรถถังของศัตรูได้แบบสภาพสมบูรณ์ 100% เลยนะพี่น้องสมบูรณ์ 100% เลยนะสงสัยเขาคงอยากจะให้ใครบางคนเห็นนะพี่น้องใครล่ะใครบางคนคนโน่นแหละคนที่อยากก่อสงครามนั่นแหละเขาคงอยากจะให้ดูว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ส่งเข้ามาที่ยูเครนนี้ปัจจุบันนี้ยูเครนยึดได้แล้วสภาพใหม่กิ๊กเลยนะพี่น้องดีอกดีใจกับทหารยูเครนนะพี่น้องที่เขาสามารถยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียได้แบบไม่ต้องเกรงอกเกรงใจใครทั้งสิ้นสภาพดีๆทั้งนั้นเลยนะพี่น้องไม่ใช่ขี้เหร่นะสภาพอย่างกิ๊กๆเลยนะเหมือนกับแกะกล่องมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะเนี่ยจะเอามาลูกหลานคนอื่นบาปใดใครก่อกรรมนั้นคืนสนองพี่น้องให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวลูกหลานคนอื่นปัจจุบันนี้ก็คงจะเป็นนี่ดูขบวนรถที่เขาถ่ายในวันนั้นนะพี่น้องขบวนรถเป็นแบบนี้ที่เขาเคลื่อนทัพในวันนั้นนะวันที่เขาย้ายจากคาคิฟไปโดเนตลูฮันนะทหารยูเครนก็ไม่ทำไม่ยังนึกสงสัยอยู่นะพี่น้องเอ๊ะทำไมทหารรัสเซียไม่อยากรบหรือยังไงก็เป็นไปได้นะพี่น้องคงจะเบื่อหน่ายนะเพราะว่าแรงจูงใจที่จะทำให้ทหารรัสเซียจับอาวุธกดไกเหนี่ยวปืนเพื่อจะยิงกับยูเครนมันไม่มีอารมณ์มันแตกต่างนะพี่น้องอารมณ์มันแตกต่างนะสงครามก็จริงแต่อารมณ์แตกต่างอารมณ์ของยูเครนเขาจะต่อสู้ปกป้องบ้านเมืองของเขา
แต่ว่าอารมณ์ของทหารรัสเซียเนี่ยเอ้ยกูจะมาลบทําไมวะเราเป็นสลาฟเหมือนกันกูไม่ได้อยากทําสงครามเลยแต่คําสั่งมันมาขับรถออกมาแล้วยูเครนเขาจะทําใจได้ไหมทําใจได้ไหมว่าเอ้ยแกคิดนั่นคิดนี่คิดนี่อยู่นั่นแต่ฉันไม่รอแกนะแกขนกองกําลังทหารขนอาวุธยุทโธปกรณ์เข้ามาเขตยูเครนฉันไม่รอนะไม่รอคืออะไรฉันก็ต้องแจกเจวาลินแจกปีกล้วยสตูน่าให้เต็มที่อ่ะเพราะว่าเขาก็ไม่วันไม่มั่นใจใช่ไหมพี่น้องเออตัวเองเป็นคนต่างบ้านต่างเมืองแต่ขนอาวุธยุทโธปกรณ์เข้ามาในบ้านเมืองคนอื่นเจ้าของประเทศเขาก็ไม่เชื่อใจนะอย่าไปคิดว่าอุ้ยไอ้คนที่มันขับรถมามันคิดหน้าคิดหลังอยู่อย่าเพิ่งไปยิงมันนะเขาไม่รอคุณหรอกเขาไม่รอคุณหรอกถ้าคุณขี่อาวุธขี่รถถังบึ้น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 เข้ามาในเขตประเทศยูเครนเนี่ยยังไงเขาก็ไม่รอคุณหรอกยังไงเขาก็ต้องเหนี่ยวไกลใช่ไหมครับผมสำหรับคลิปนี้เป็นเรื่องราวที่ทหารยูเครนยึดที80ของรัสเซียได้ก็ประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับ天使啊心啊想在妈妈的怀里轻轻晃。